ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันผู้แอดจนตขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่16กันยายนพรรคเพื่อไทยของเราชนชั้นนำไทยชนะเลือกตั้งเขต1พิษณุโลกอาหารสมองเสิร์ฟทุกเช้าโดยปู่แอดจอนอตอเป็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวสั้นเพื่อนของเราข่าวประชาธิปไตยประจำวันเรื่องของไม้พานุพงษ์จาดนอกหลีภัยในต่างประเทศเปิดใจเป็นครั้งแรกข่าวสั้นนานาสาระเงินหมื่นหากแจกเพียง 14.5 ล้านคนเจอมหาวาตภัยแน่ๆโดยใบตองแห้ง14ตุลาในมุมมองประวัติศาสตร์ร่วมสมัยกับหลากหลายมุมมองเมื่อชนชั้นนำ3ฝ่ายผนึกกำลังกับพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองของชนชั้นนำเอาชนะพรรคประชาชนได้พิธาลิ้มเจริญรัตน์โพสต์ถึงพรรคประชาชนให้กำลังใจแพ้การเลือกตั้งเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยแล้วชี้แจงว่าเกมนี้เป็นเกมยาวและปู่แอดขอบ่นวันนี้เป็นตอนใหม่เรื่องราวของเป้าหมายใหม่ของรัฐบาลสืบสันดานคือ Entertainment Complex และช้างกลางห้องลงมาเล่นเองมีอะไรขอให้บอกเพราะมีการติดต่อประสานงานกันอยู่แล้วกับนิติสงครามบนความเสื่อมสิ้นมนต์ขลังของระบอบช้างกลางห้องมือที่มองไม่เห็นที่อยู่เหนือรัฐไทยเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับเรื่องสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานให้จับตาวันนี้ศาลเยาวชนนัดฟังคำพิพากษาอุทธรณ์คดี112ของสายน้ำเหตุใส่ครอปท็อปเดินแฟชั่นโชว์สีลมหลังศาลชั้นต้นให้จำคุก3ปีลดเหลือ12เดือนรอลงอาญาจำเลยอุทธรณ์ว่าไม่ใช่ผู้จัดกิจกรรมการกระทำไม่เป็นความผิดไม่ได้แสดงตนเป็นรัชกาลที่10สุชาติสวัสดีบรรณาธิการศิลปินแห่งชาติผู้ถูกถอดถอนและถูกแจ้งข้อหา112และพ.ร.บ.คอมถูกแจ้งความไกลถึงสภ.ศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงหลังถูกทรงชัยเนียมหอมจากกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันกล่าวหาก่อนพบว่าข้อกล่าวหาเกิดจากเหตุแชร์คลิปวิดีโอจากเพจไอลอในเรื่อง10ข้อที่คนไม่รู้เกี่ยวกับมาตรา112ตั้งแต่เดือนตุลาคม2565สุชาติพร้อมทีมทนายความเตรียมแถลงข่าวถึงคดีที่เกิดขึ้นพร้อมแนวทางการต่อสู้ในวันที่19กันยาเวลา 14 นาฬิกาที่ห้อง221คณะนิติศาสตร์มหาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ในประเด็นเรื่องนี้อธิกิจแสวงสุขบอกว่าการแจ้งความเอาผิดกันได้ง่ายๆอย่างนี้สร้างความเดือดร้อนลำคาญต้องเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาถึงพัทรุงทั้งที่ไม่แน่ชัดว่าคดีมีมูลหรือไม่มันเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพทำให้คนทั่วไปไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์เพียงแต่อำนาจตำรวจตั้งข้อหาตามที่มีคนร้องอย่างนี้ใครก็แกล้งกันได้เรื่องราวต่อไปเป็นข่าวสารประชาธิปไตยประจำวันการนัดหมายคดี112ประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่16ถึง20กันยายนมีการนัดสืบพยาน2คดี
และนัดฟังคำพิพากษา2คดีนัดสืบพยานวันที่17ถึง20กันยายนที่ศาลจังหวัดนนทบุรีคดีของภูเขากรณีโพสต์เฟซบุ๊กวิจารณ์สถาบันกษัตริย์6โพสต์ในปี2562 17ถึง20กันยาที่ศาลอาญารัชดาคดีของสมพลนามสมมุติปาสีน้ำแดงใส่พระบรมฉายาลักษณ์ในเขตดอนเมืองนัดฟังคำพิพากษา16กันยาคดีของสายน้ำศาลเยาวชนและครอบครัวกลางใส่เสื้อครอปท็อปเขียนข้อความด้านหลังม็อบ29ตุลาคมรันเวย์ของประชาชน19กันยาที่ศาลอาญารัชดาคดีของปฏิหารการคอมเมนต์ใต้โพสต์ของสมศักดิ์เจียมธีรสกุลและเรื่องราวของไม้พานุพงษ์จาดนอกที่วันนี้ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศได้โพสต์เปิดใจเป็นครั้งแรกในที่สุดไม้พานุพงษ์จาดนอกก็ได้โพสต์ชี้แจงเรื่องการที่ไปลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศสวัสดีมวลชนที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ผมขอใช้พื้นที่นี้เล่าเรื่องราวการตัดสินใจครั้งที่ยากที่สุดในชีวิตนั่นคือการจากบ้านจากครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากแม่ผู้เป็นที่รักเพราะการตัดสินใจย้ายประเทศในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากความปรารถนาที่จะทิ้งสิ่งใดแต่เกิดจากความจำเป็นความหวังในการแสวงหาชีวิตที่ปลอดภัยและมีเสรีภาพที่มากขึ้นกว่าเดิมการตัดสินใจออกจากประเทศผมพยายามคิดอย่างถี่ถ้วนและรอบคอบที่สุดทบทวนอยู่หลายต่อหลายครั้งว่าจะกระทบกับใครมากน้อยเพียงใดแต่เมื่อความคิดนั้นตกตะกอนจึงรู้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากตัวผมแต่ต้นเหตุสำคัญที่แท้จริงเกิดจากกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ยุติธรรมได้กระทำย่ำยีกับพวกเราจนหลายคนต้องสูญเสียอิสรภาพและเลวร้ายที่สุดคือการจากราวงเล็บเสียชีวิตจากเป็นหรือจากตายผมเชื่อว่าทุกคนย่อมเข้าใจดีว่าการจากราไม่ใช่เรื่องง่ายเลยการที่ผมต้องออกจากประเทศไทยไม่ใช่เพราะความอ่อนแอแต่เป็นเพราะสถานการณ์ความไม่ยุติธรรมที่ผมได้รับความไม่ปลอดภัยการถูกจำกัดเสรีภาพและการที่ผมไม่สามารถแสดงออกในสิ่งที่เชื่อมั่นได้ทำให้ต้องตัดสินใจเลือกหนทางใหม่ซึ่งการจากกับแม่นั้นเจ็บปวดที่สุดแม่เป็นผู้มีสมเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดชิ้นสุดท้ายในชีวิตที่ผมมีสถานการณ์ที่บีบบังคับให้เราสองคนต้องจากกันแยกกันและการที่ต้องจากกันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีคำพูดใดอธิบายได้คงมีเพียงคราบน้ำตาบนใบหน้าและความรู้สึกที่จุกอยู่ในใจของผมในความเศร้าและความเจ็บปวดผมยังมีความหวังเสมอว่าวันหนึ่งผมจะสามารถกลับไปดูแลแม่ได้ในวาระสุดท้ายของชีวิตหรืออย่างน้อยที่สุดผมจะสร้างอนาคตที่ดีขึ้นเพื่อคลายความเป็นกังวลของคนเป็นแม่ให้เขาได้สบายใจที่เห็นอนาคตของลูกไปได้ด้วยดีและผมยังหวังอีกว่าผมจะเป็นกระบอกเสียงเพื่อนักต่อสู้ทุกคนให้อารยะประเทศได้รับรู้ถึงการกดขี่การจำกัดสิทธิเสรีภาพผู้เห็นต่างทางการเมืองในประเทศไทยและเรียกร้องอิสรภาพให้กับคนที่ถูกดำเนินคดีจากการเห็นต่างและเพื่อนผู้ต้องขังคดีทางการเมืองทุกคนในฐานะพลเมืองโลกด้วยความเคารพและขอบคุณจากใจนี่ก็คือถ้อยคำที่พานุพงษ์จาดนอกไม้ได้โพสต์ครับเรื่องราวของข่าวสั้นนานาสาระและข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจเจเด็ดสิบทิศอรงกรชูจิตได้โพสต์ว่าน้ำท่วมบ้านเราว่าหนักแล้วแต่ในพม่าหนักกว่าเราหลายเท่านักแถมไม่มีฝ่ายใดช่วยราษฎรในพื้นที่เพราะขาดทุกอย่างที่หนองคายปักธงแดงสถานการณ์น้ำโขงยังต้องเฝ้าระวัง
จับตาฝนตกหนักถล่มซ้ำผู้ว่าหนองคายคาดว่าน้ำจะลดใน 1-2 สัปดาห์ผลกระทบจากแม่น้ำโขงสูงทำน้ำท่วมใหญ่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเผยอุทกภัย12จังหวัดสั่งการผู้ว่าทั่วประเทศแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์อนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีมหาดไทยบอกว่าวันอังคารนี้จะเสนอครม.เยียวยาน้ำท่วมเชื่อว่าน้ำภาคอีสานไม่หนักเท่าภาคเหนือแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีไม่รับเงินเดือนตำแหน่งนายกบริจาคให้มูลนิธิต่างๆเรื่องแจกเงินหมื่นอนาล็อกวอลเล็ตไม่ใช่ดิจิตอลวอลเล็ตอธิกิจแสวงสุขโพสต์ว่าวันนี้แม่ค้าป่าท้องโกถามเงินหมื่นได้เมื่อไรถามทุกทีว่าบอกว่าได้แน่แต่รอก่อนเพราะมั่นใจว่านโยบายใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้อ้างสัญญาประชาคมตอนหาเสียงอ้างคนจนมีสิทธิ์ไหมคะมากดดันด่าคนค้านด่านักเศรษฐศาสตร์จะเบี้ยวได้ยังไงแต่วันนี้ไม่กล้าบอกได้แน่ปัดโทรัฐมนตรีครังยังไม่กล้าบอกว่าได้เมื่อไหร่ถ้าให้เฉพาะกลุ่มเปราะบางนี่มันไม่ใช่แค่พายุหมุนกลายเป็นฝนกระปิบกระปอยแต่มันกลายเป็นฝนตกไม่ทั่วฟ้ากระทบเครดิตเพื่อไทยเพราะผมเห็นด้วยกับแขกคำปากาแม้ไม่เห็นด้วยกับนโยบายแจกเงิน DNA ไทยรักไทยต้องทั่วหน้าเหมือน30บาทรักษาทุกโรคไม่รู้แยกรวยจนร่วมจ่ายเพราะเป็นรัฐสวัสดิการในเศรษฐกิจสังคมไทยการไปนั่งแยกแยะรวยจนนั้นมันเป็นอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้งบประมาณเอกสารบัญชีกำลังเจ้าหน้าที่สิ้นเปลืองเข้าไปอีกบัตรคนจนในยุครัฐบาลประยุทธ์นั้นยิ่งซ้ำร้ายแทบแยกแยะไม่ได้ว่าใครลงทะเบียนจนจริงไม่จนจริงคนงานค่าแรงขั้นต่ำก็พ้นขีดบัตรคนจนแต่บ้านข้างๆตั้งแผงขายของได้บัตรคนจนตอนแรกๆไม่ได้ตรวจสอบด้วยซ้ำแบบเมียนอนอยู่บ้านผัวเงินเดือนครึ่งแสนไม่ถือว่าเป็นคนจนเพราะไม่มีรายได้ที่แรกเงิน 2-300 อาจไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แต่โยนเงินหมื่นเข้าไปโครมคนหนึ่งได้คนหนึ่งไม่ได้จะเกิดความรู้สึกยังไงปัญหาของรัฐบาลคือขึ้นต้นมาเป็นโรงโอเปร่าลงท้ายกลายเป็นเถียงนาบล็อกเชนโทเค็นระบบชำระเงินที่ทำให้ต่างชาติตะลึงแต่พอทำไม่ได้กลายเป็นกู้มาแจกกู้ไม่ได้ไม่รู้หาเงินที่ไหนก็หน้ามืดที่แรกจะใช้เงินธกส.โดนค้านว่าขัดกฎหมายก็ยอมรับว่าทำไม่ได้จริงหันไปออกพ.ร.ก.กู้เพิ่มเติม 122,000 ล้านที่แรกจะใช้ข้ามปีก็โดนค้านว่าขัดกฎหมายก็จนแต้มเลยต้องรีบแจกในเดือนกันยารวมงบมาได้รวบรวมแค่กระปุกได้ทั้งหมด 145,000 ล้านแจกเฉพาะกลุ่มเปราะบางส่วนที่เหลือจะแจกทีละ 5,000 ไปมาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ถ้าไม่ได้นี่มหาวาตภัยหวนกลับเลยนะยังไงก็ต้องแจกเรื่องราวของ6ตุลาอธิกิจแสวงสุขบอกว่า48ปี6ตุลาความปิติอย่างที่สุดของผมคือประวัติศาสตร์เดือนตุลาได้เคลื่อนผ่านคนตุลาไม่ว่าขั้วไหนไปอยู่ในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยในการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่ไปอยู่ในมติสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบรางวัลจารุพงษ์ทองศิลป์ให้บุ้งไปอยู่ในงานตุลาแล้วไงไปอยู่ในละครรักดงดิบไปอยู่ในหนังของมะเดี่ยวมันพ้นจากเดือนตุลาแล้ว
พ้นไปจากความยึดมั่นถือมั่นความถูกผิดทัศนะการเปลี่ยนแปลงแตกต่างได้ของคนตุลาที่มีชีวิตอยู่หลังเหตุการณ์เกือบถึงศตวรรษมันสืบต่อไปในมือของคนรุ่นใหม่คนรุ่นที่มีอนาคตคนรุ่นที่จะสร้างอนาคตให้เขาตีความและสืบทอดตามจุดร่วมของเขาเองภารกิจส่งมอบจดแล้วคนรุ่นตุลาตายตาหลับมันไม่จบคนที่รุ่นเราแต่ความเปลี่ยนแปลงจะเกิดแน่ในรุ่นของเขาสมศักดิ์เจียมธีรสกุลเขียนเรื่องนี้ว่าถ้าชอบประวัติศาสตร์แบบตามใจตัวเองชอบประวัติศาสตร์แบบมั่วๆก็ตามใจครับยินดีด้วยถ้าต้องการความจริงหรือใกล้เคียงกับความจริงก็ต้องรออีกนานนั่นก็คือสมศักดิ์เจียมธีรสกุลเดือนตุลาของคนรุ่นใหม่ล่าสุดเราเดินไปทำเนียบรัฐบาลด้วยกันก่อนถูกสลายการชุมนุมยามรุ่งสางมาสู่การนัดหมายใหม่ยามเย็นที่สี่แยกปทุมวันเพื่อยามดึกพบกับการฉีดน้ำใส่ม็อบคนรุ่นใหม่เป็นครั้งแรกที่สยามสแควร์อันเป็นการเปิดฉากการต่อสู้ท้องถนนยาวนามข้ามปีในเวลาต่อมากอรมน.ทำตัวเป็นคสช.ห้ามเผยแพร่หนังสือวิชาการนี่เราอยู่ในยุครัฐประหารหรืออย่างไรนายกอิงเป็นผอ.รมน.สหายใหญ่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมไฟเขียวหรือไม่ไม่หรอกมันไม่เห็นหัวถือตัวเป็นรัฐอิสระเป็นพระเอกาทศรถแล้วรัฐบาลจะยอมให้มันกลางอย่างนี้หรือไรผลการเลือกตั้งซ่อมพิษณุโลกเขต1พรรคเพื่อไทยชนะพรรคประชาชนจากการที่เริ่มต้นนับคะแนนบางหน่วยพรรคประชาชนเบอร์1นำบางหน่วยเพื่อไทยเบอร์2นำนั่นก็คือการเลือกตั้งซ่อมและสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงแรกและปรากฏว่าต่อมาผลการเลือกตั้งก็ประกาศอย่างไม่เป็นทางการหลังจากที่นับไปได้ 81.73% พรรคเพื่อไทยคะแนนทะลุ 30,000 ทิ้งห่างพรรคประชาชนเกือบ 6,000 คะแนนส่วนยอดไม่ประสงค์ลงคะแนนเกือบ 6,000 คะแนนเวลา 18:45 คณะกรรมการการเลือกตั้งพิษณุโลกมีการรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการพบว่าหมายเลข2นายจเดชจันทราพรรคเพื่อไทยได้คะแนน 30,131 คะแนนในขณะที่หมายเลข1พรรคประชาชนณัฐชนนชนะบุรณาศักดิ์ได้คะแนน 24,521 คะแนนต่อมาช่อพันนิกาวานิชโพสต์ว่าเลือกตั้งซ่อมเขต1พิษณุโลกยินดีด้วยกับคุณบู้และพรรคเพื่อไทยพวกเราทำเต็มที่แล้วจริงๆยอมรับผลที่ออกมาค่ะในขณะที่หมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาอดีตส.ส.พิษณุโลกเขต1ผู้ช่วยหาเสียงทวีตยอมรับความพ่ายแพ้ขอยอมรับความพ่ายแพ้และแสดงความยินดีกับคุณบู๊จะเด็ดจากพรรคเพื่อไทยด้วยขอบคุณทุกคะแนนเสียงทุกการรณรงค์ที่เกิดขึ้นการเลือกตั้งซ่อมเขต1พิษณุโลกและพรรคเพื่อไทยในที่สุดก็ประกาศชัยชนะหลังทราบคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งซ่อมพิษณุโลกเขต1ในที่สุดพรรคเพื่อไทยแถลงการประกาศชัยชนะด้วยคะแนน 37,209 คะแนนชนะเบอร์1ไป
6,569 คะแนนปักธงพิษณุโลกในรอบเกือบ22ปีและประเด็นนี้ผู้สมัครพรรคประชาชนได้แถลงแสดงความยินดีกับชัยชนะดังกล่าวแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็สวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่รับชมอยู่ทั่วประเทศนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่บู้นะครับเสด็จจันทาจากพรรคเพื่อไทยเบอร์2นะครับที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับก็เราเข้าใจนะครับเรารู้จักกันมาแล้วก็หวังว่าพี่บู้จะทำสิ่งดีๆให้กับคนพิษณุโลกเขต1นะครับ อย่างที่2นะครับก็คือว่าผมต้องขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวพิษณุโลกเขต1ทุกท่านนะครับที่ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับแล้วก็ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับสมบูรณ์นะครับแล้วก็รักษาไว้ซึ่งหลักการของหลักประชาธิปไตยนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับอยากจะขอให้ทุกท่านนะครับช่วยปรบมือเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของโฟกหน่อยนะครับพวกเขาทำงานมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างนะครับก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับทั้งพี่ๆสื่อมวลชนที่อยู่ที่ท้องถิ่นพิษณุโลกนะครับแล้วก็ที่อยู่ที่ระดับชาติด้วยนะครับก็เท่านี้ครับด้านพิธาลิ้มเจริญรัตน์หลังจากผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการออกมาชัดเจนว่าพรรคประชาชนพ่ายแพ้พิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลและผู้ช่วยหาเสียงของพรรคประชาชนโพสต์ข้อความระบุว่าเรายอมรับผลการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างเต็มใจขอแสดงความยินดีกับคุณเจเด็ดผู้ชนะด้วยครับไม่เป็นไรนะครับพรรคประชาชนเชื่อว่าเพื่อนๆจะไม่เสียกำลังใจการเมืองคือเกมยาวต้องใช้ยุทธศาสตร์และความมานะมีแพ้มีชนะเป็นปกติชนะอาจไม่ใช่จุดหมายแพ้อาจไม่ใช่ปลายทางต้องสู้กันอีกหลายยกครับหวังว่าจะไม่หยุดทำงานเพื่อประชาชนต่อไปพวกคุณจะเก่งขึ้นอีกพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่าท้อแท้นะครับสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณชาวพิษณุโลกทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคุณจะเลือกพรรคใดก็ตามครับนั่นคือข้อความโพสต์ถ้อยคำของพิธาลิ้มเจริญรัตน์และคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายต่อไปนี้เป็นช่วงปู่แอดขอบ่นเป็นปู่แอดขอบ่นประจำวันที่16กันยายนถึงวันที่22กันยายนหลังจากพ้นสัปดาห์นี้ก็จะเหลือเพียง1สัปดาห์ก็จะเข้าสู่เดือนที่10ของปีหลังจากนั้นก็จะเหลือเวลาอีก3เดือนก็จะพ้นปีนี้ไปเวลาช่างผ่านเร็วเหลือเกินแต่สิ่งที่หลายคนไม่คิดคาดคิดว่าเวลาเป็นสิ่งบอกเหตุนั่นหมายถึงว่าชีวิตของผู้คนมีโอกาสในการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างชีวิตแต่ละคนมีเวลาอยู่ประมาณ20ปีในแต่ละเจเนเรชันหาก20ปีไม่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ก็อาจจะเรียกว่ามีเวลาฮึดสุดท้ายในชีวิตประมาณ5ปีถ้าหลังจากอายุ45ก็จะเริ่มหมดเลี้ยวหมดแรงไปทีละน้อยรวมถึงทั้งเรื่องของพลังสมองพลังใจหากคนเราไม่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวในเวลานั้นได้ก็หมายถึงชีวิตที่เหลือก็จะเป็นภาระแก่สังคมยิ่งในประเทศอย่างประเทศไทยที่มีปัญหาสุขภาวะเป็นสังคมผู้สูงวัยและยังเป็นประเทศที่เรียกว่ามีรายได้อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นถือได้ว่า
เป็นคนที่แก่ก็แก่จนก็จนนี่คือสถานภาพของประเทศไทยเวลา9ปีกับรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาเท่ากับประมาณครึ่งหนึ่งของโอกาสในชีวิตของผู้คนหนึ่งเจเนเรชันหมายถึงว่าผู้คน1ใน3ของประเทศที่ต้องเสียอนาคตเสียโอกาสในชีวิตกับประเทศที่ถูกแช่แข็งแล้วหลายคนไม่รู้ว่าหากนับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเริ่มมีการปฏิวัติรัฐประหารครั้งแรกในปี2490จากวันนั้นจนวันนี้77ปีเรามีรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งเพียงแค่26ปีใน77ปีซึ่งหมายถึงว่าเรามีโอกาสอยู่กับรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยเพียงประมาณ1ใน3เพราะฉะนั้นความเยาว์วัยของประชาธิปไตยไทยเปรียบเสมือนเด็กน้อยเราไม่ได้เรียนรู้ประชาธิปไตยเราไม่ได้ผ่านกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเรียนถูกเรียนผิดเรียนรู้และให้เข้าใจพรรคการเมืองนักการเมืองนี่คือข้อเท็จจริงคำว่าประชาธิปไตยแล้วมาต่อนามสกุลอันพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเกิดขึ้นในปีพ.ศ.2490หลังการปฏิวัติรัฐประหารของพลโทผินชุนวรรณนั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่ประเทศไทยถอยหลังไปสู่สมบูรณาญาสิทธิราชและวันนี้ปู่แอดขอบ่นที่เริ่มต้นด้วยประวัติศาสตร์ให้เข้าใจภาพรวมว่าประชาธิปไตยของไทยที่วันนี้หลายคนบอกว่าอายุ 92-93 ปีข้อเท็จจริงแล้วมันถูกแช่แข็งครั้งแล้วครั้งเล่าใน90กว่าปีนี้มีความเป็นประชาธิปไตยภายใต้รัฐบาลพลเรือนที่มีการเลือกตั้งเพียงแค่26ปีเพราะฉะนั้นเมื่อนับอายุ26ปีในเวลา92ปีตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองหรือในเวลา77ปีหลังการปฏิวัติรัฐประหารครั้งแรกถือว่าเป็นเยาวรุ่นมากและล่าสุดในวันถวายสัตย์ปฏิญาณตนที่แพทองธารชินวัตรเข้าไปถวายสัตย์ไฟเขียวโล่จากเบื้องบนมีอะไรขอให้บอกเพราะมีการประสานการติดต่อกันอยู่แล้วปรากฏการเรียกว่าฟ้าผ่าใส่ฝ่ายประชาธิปไตยเพราะเป็นการบอกชัดเจนว่านี่คือการส่งสัญญาณของระบอบเสมือนสมบูรณาญาสิทธิราชที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองมีอะไรขอให้บอกเพราะมีการประสานการติดต่อกันอยู่แล้วเมื่อประกาศตัวชัดเจนแบบนี้มีหรือที่เรียกว่าใบอนุญาตที่ต้องหลบหลบซ่อนซ่อนโผล่ปรากฏให้ทุกคนเห็นในสังคมไทยไม่ต้องอ้อมค้อมกันอีกแล้วว่าประเทศนี้1ใบอนุญาตจากประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย2ใบอนุญาตจากมือที่มองไม่เห็นจากระบอบช้างกลางห้องเพราะเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยแต่อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขถึงกับเอ่ยคำว่ามีอะไรขอให้บอกเพราะมีการประสานการติดต่อกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นดิวรังกวีก็ดีดิวฮ่องกงก็ดีสารพัดดิวก็ดีก็มีผู้ใหญ่บ้านนั่งอยู่เบื้องบนกำกับสั่งการต่างๆอย่างชัดเจนหลังจากนี้เขาคงไม่ต้องถามแล้วว่าประเทศนี้ใครเป็นใครกันแน่นี่คือประเด็นแรกที่อยากจะพูดถึงและอยากเล่าให้ฟังประเด็นถัดมากำลังมีพยายามที่จะแก้รัฐธรรมนูญ
ซึ่งแน่นอนว่าข้ออ้างคือบอกว่าเพื่อเป็นประชาธิปไตยเพื่อลบล้างผลพวงรัฐประหารแต่โดยเนื้อแท้ที่ซุกไว้ภายในคือเพื่อให้นักการเมืองสะดวกโยทินมากขึ้นเคยมียุคไหนที่มีการร้องเรียนเรื่องคอร์รัปชันชัดเจนกรณีภรรยาของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีบ้านอยู่ที่เขาใหญ่การสั่งมื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆนานาจ่ายเงินด้วยบัญชีม้าการพนันออนไลน์มีเงินจากบัญชีม้าเข้าไปที่คุณนายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชัดเจนเป็นรายเดือนแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรื่องอยู่ระหว่างการสอบสวนซึ่งไม่รู้ว่าอีก5ปีจะเสร็จหรืออีก10ปีถึงจะเสร็จหรือจะรอจนหมดอายุความเหมือนคดีของรัฐมนตรีอิทธิพลคุณปื้มที่พัทยาเมื่อจะจับก็หมดอายุความเสียแล้วหรือคดีตากใบที่วันนี้จำเลย7คนไม่ยอมมาศาลแล้วเดือนหน้าก็จะหมดอายุความ20ปีแบบนี้เป็นต้นประเทศนี้หากอยู่ในกลุ่มผู้มีอิทธิพลของประเทศได้รับการคุ้มครองก็ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกดำเนินคดีกรณีของทักษิณชินวัตรไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนแล้ววันนี้กำลังมีการฟาดฟันเพราะมีการเรียกว่าขัดผลประโยชน์แย่งผลประโยชน์แล้วไม่ลงตัวระหว่างกลุ่มพี่ใหญ่บุรพาพยัคฆ์กับอำนาจเก่าที่มาเขย่าขวดใหม่ของทักษิณชินวัตรระบอบทักษิณเป็นการประทะระหว่างบ้านจันทร์สองล่ากับบ้านป่ารอยต่อเรื่องนี้คงไม่ต้องพูดซ้ำเพราะมีหลายสื่อนำเสนอแล้ววันนี้ก็ยังเรียกว่าผัดกันชกผัดกันกระซวกเสียบดาบคนละทีเป็นรายวันก็ว่าได้งานนี้ไม่ใครก็ใครต้องลาเวทีกันไปข้างหนึ่งรอยแตกร้าวในพลังประชารัฐด้วยฝีมือของหมาหลงทางหมาหลงที่ลุงป้อมเอามาเลี้ยงแต่เป็นหมาของลุงหน้าเหลี่ยมเอามาเลี้ยงจนกระทั่งพรรคพลังประชารัฐแตกไปเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ก็แตกอีกรอบงานนี้แตกจนเรียกว่าถึงที่สุดแล้วหมาตัวนี้หันมากัดเจ้าของอย่างลุงป้อมเข้าจมเขี้ยวทีเดียวประเด็นนี้ไม่ขอพูดรายละเอียดเพราะมีข่าวทั่วไปในหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆแต่ทำให้เห็นว่าประเทศนี้บรรดานักการเมืองพรรคการเมืองที่อยู่ในระบอบการเมืองเก่าพวกเจ้าพ่อเจ้าแม่หากินกับสัมปทานของรัฐมันสกปรกโสมมขนาดไหนแล้วตอนนี้โครงการชิ้นปลามันหลังจากที่ Digital Wallet ติดข้อกฎหมายแจกจ่ายได้เพียงแค่ 14.5 ล้านคนเป็นการสงเคราะห์กลุ่มผู้เปราะบางการที่จะเกิดพายุหมุนไม่มีอีกแล้วจบไปแล้วเป็นแค่หย่อมความกดอากาศต่ำพัดแบบลมเย็นๆแล้วงานนี้ก็เรียกว่าจบแบบซอฟต์แลนดิ้งเพราะฉะนั้นโครงการใหม่ก็เกิดขึ้น Entertainment Complex เป็นชื่อที่บังหน้าข้อเท็จจริงคือคาสิโนอย่างน้อย8แห่ง8พื้นที่ในประเทศไทยแบ่งกันกินแบ่งกันใช้อย่าลืมว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ลงทุนมหาศาลเพราะฉะนั้นงานรับเหมาก่อสร้างก็ดีงานเรื่องของที่ดินที่จะต้องจัดหาจัดซื้อก็ดีล้วนมีคนที่กว้างขวางในพื้นที่คอยรับผลประโยชน์รับส่วนแบ่งมากมายเหลือเกินแต่สิ่งที่ต้องแลกมาคืออบายมุขประเทศไทยเรารู้อยู่แล้วจากเดิมทีเคยเล่นหวยงานนี้ก็จะมีคาสิโนเปิดไม่ต้องนั่งรถตู้จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปปอยเป็ดไปแม่สอดแต่จะอยู่ใกล้ๆรอบๆกรุงเทพมหานครใกล้ๆแถวนี้
ต่อไปประเทศไทยที่เราเคยเห็นสภาพคนหมดเนื้อหมดตัวกับสนามม้าแทงม้าจนหมดเนื้อหมดตัวก็จะเป็นว่าคนหมดเนื้อหมดตัวขายบ้านขายช่องเพราะคาสิโนก็จะเกิดขึ้นจากเรื่องราวของรัฐบาลที่กำลังทำอภิมหาโปรเจกต์เรื่องราวถัดมาที่เกิดขึ้นก็คือนิติสงครามระหว่างบ้านป่าและบ้านจันตอนนี้ฝั่งบ้านจันสองร่าโดนร้องเรียนอย่างน้อยที่สุดก็ประมาณ 12-13 เรื่องแล้วเรื่องล่าสุดเรื่องของการผิดจริยธรรมกฎหมายเลือกตั้งกรณีปทุมธานีก็ดีรวมถึงจะมีการร้องเรียนจริยธรรมในเช้าวันนี้กรณีการส่งรัฐมนตรีที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับการทุจริตการเลือกตั้งนายกอบจ.เรื่องนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นซ้ำรอยกับเศรษฐาทวีสินหรือไม่ในเมื่อหลักฐานคำให้การในชั้นสอบสวนก็ดีชั้นพิจารณาก็ดีล้วนพุ่งเป้าชี้เป้าไปที่นายกอบจ.ในฐานะคนจ่ายเงินแล้วนายกอบจ.คนนั้นวันนี้มาเป็นรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลนี้ซึ่งแพทองธารชินวัตรเป็นผู้โปรดเสนอชื่อโปรดเก้าให้มีการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีจะซ้ำรอยกับเศรษฐาทวีสินหรือไม่เรื่องนี้ก็ต้องคอยดูอย่ากระพริบตาทีเดียวเรื่องถัดมาจากนิติสงครามที่เรียกว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ฝนฟ้าจะเข้ามาในประเทศไทยถึงแม้เรารู้เรื่องของฝนฟ้าพายุยางงิที่พัดกระหน่ำเกาะไหหลำก็ดีเวียดนามก็ดีรู้ล่วงหน้าประมาณ 3-4 วันแล้วก็มีการคาดการณ์อยู่แล้วว่าหางพายุจะพัดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนบนแต่สุดท้ายไม่มีการเตรียมการและเตือนภัยอย่างเป็นระบบสุดท้ายก็กลัวเรื่องของจริยธรรมนักการเมืองกลัวถูกล้องเพราะยังไม่ได้มีการแถลงนโยบายทั้งที่รัฐธรรมนูญกำหนดชัดเจนว่าก่อนถวายสัตย์ปฏิญาณหากมีกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนที่อาจจะกระทบผลประโยชน์ของประเทศคณะรัฐมนตรีที่แต่งตั้งแล้วสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆได้ไปพรางเท่าที่จำเป็นแต่ปรากฏว่ากลัวเรื่องการร้องเรียนแต่เดิมพันด้วยชีวิตประชาชนมีผู้เสียชีวิตหมดเนื้อหมดตัวกับทรัพย์สินที่จมอยู่ใต้น้ำมากมายเหลือเกินงานนี้และนี่เป็นการวัดภาวะผู้นำการบริหารในสภาวิวัฒน์วิกฤตว่ามีประสิทธิภาพเพียงใดมีความกล้าหาญในการตัดสินใจเพียงใดได้เป็นอย่างดีนี่ก็เป็นประเด็นที่สองที่อยากจะพูดถึงไว้อีกหนึ่งประเด็นประเด็นสุดท้ายของคลิปวันนี้คงต้องพูดยาวนั่นคือความพ่ายแพ้ของพรรคประชาชนในการเลือกตั้งนายกอบจ.ที่ราชบุรีและเลือกตั้งส.ส.พิษณุโลกเขต1ที่เพิ่งประกาศผลไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาความพ่ายแพ้ครั้งนี้ของพรรคประชาชนซึ่งทางอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลออกมาพูดชัดเจนว่านี่เป็นการส่งสัญญาณให้เห็นถึงการต่อสู้กับการสนที่กำลังของฝั่งตรงข้ามชนชั้นนำ3ฝ่ายชนชั้นนำดั้งเดิมฝ่ายจารีตที่สืบสันดานทางสายเลือดของระบอบช้างกลางห้องชนชั้นนำพรรคการเมืองของทุกพรรคทุกค่ายซึ่งประกอบด้วยบรรดาบ้านใหญ่ในแต่ละพื้นที่บรรดานายทุนที่หากินกับโครงการของรัฐและบรรดาชนชั้นนำทางเศรษฐกิจที่เป็นทุนผูกขาดในระดับประเทศก็ดีในระดับพื้นที่ก็ดี
การต่อสู้ระหว่างกลุ่มชนชั้นนำเหล่านี้กับกลุ่มพลังการเมืองใหม่กำลังเข้าสู่โหมดการยกระดับการต่อสู้ให้เห็นว่าเป็นสองฝักสองฝ่ายการเมืองใหม่กับการเมืองเก่าการเมืองใหม่เพิ่งก่อตัวยังไม่มีความเข้มแข็งคำว่าไม่มีความเข้มแข็งยังไม่ยังลากลงไปถึงชุมชนถึงประชาชนยังเป็นแค่สงครามทางอากาศทางสื่อที่เรียกว่าแอร์วอร์แต่กราววอร์ที่จะมีตัวแทนลงไปถึงชุมชนเป็นไปไม่ได้เลยวันนี้ตัวแทนพรรคในระดับอำเภอไม่ต้องพูดถึงมันไม่มีสาขาพรรคระดับจังหวัดก็ยังเปิดได้ไม่กี่จังหวัดหลังจากที่โดนยุบพรรคก็ต้องมาทำงานหลังบ้านกันอีกพรรคหนึ่งการเลือกตั้งนายกอบจที่ราชบุรีแค่อาสาสมัครเฝ้าหน่วยเลือกตั้งเพราะเป็นการต่อสู้กันสองพรรคที่จะไปเฝ้าหน่วยและสังเกตการเลือกตั้งก็ยังไม่สามารถหาคนลงไปครบทุกหน่วยได้นี่คือทำให้เห็นถึงชัดเจนว่าความยึดโยงกับประชาชนที่จะฝังลากลึกลงไปถึงระดับชุมชนให้เป็นพรรคมวลชนนั้นยังคงห่างไกลเหลือเกินกับข้อเท็จจริงที่ต่อสู้กับบรรดาเครือข่ายการสนธิกำลังของฝั่งตรงข้าม3อำนาจอำนาจของชนชั้นนำที่มาจากระบอบสืบสันดานที่ใช้เครือข่ายกอรมน.ทั้งประเทศใช้เครือข่ายจิตอาสาต่างๆเครือข่ายนักการเมืองพรรคการเมืองซึ่งก็คือบรรดาบ้านใหญ่ทั้งหลายบ้านใหญ่ในพื้นที่มีเครือข่ายทั้งเครือข่ายการพนันเครือข่ายบ่อนเครือข่ายหวยที่เป็นหัวคะแนนขึงตรึงระดับพื้นที่ปรูพรมก็ว่าได้นอกจากนั้นยังมีชนชั้นนำทางเศรษฐกิจที่มันมีบรรดายี่ปัวซาปัวการค้าการขายในแต่ละพื้นที่ในขณะที่รัฐราชการก็รับคำสั่งโดยตรงจากระบอบช้างกลางห้องรัฐราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยซึ่งวันนี้พรรคภูมิใจไทยก็เป็นแกนนำอดีตอสมซึ่งมีอยู่หมู่บ้านละหลายคนรับผิดชอบกันเป็นหลังคาเรือนมีทุกหมู่บ้านในประเทศไทยเรียกว่าฝ่า 70,000 หมู่บ้านมีเครือข่ายพวกนี้ฝังตัวลงไปอยู่ระดับหมู่บ้านก็ทำงานการเมืองให้กับรัฐมนตรีต้นสังกัดเครือข่ายเหล่านี้ผนึกกำลังสนธิกำลังต่อสู้กับพรรคการเมืองใหม่แล้วพรรคการเมืองใหม่ยังไม่ได้ก่อตัวยังไม่ได้เซตตัวเพราะฉะนั้นความพ่ายแพ้ของพรรคประชาชนที่เกิดขึ้นเมื่อใช้แอร์วอร์อย่างเดียวกราววอร์ยังไม่ถึงไหนประชาชนก็ยังไม่ตื่นตัวยังมองการเมืองเป็นการเมือง4วินาทีในคูหาเลือกตั้งมองว่าเป็นสิ่งไกลตัวเพราะฉะนั้นคำว่าจะเปลี่ยนแปลงประเทศเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประเทศก็ยังคงห่างไกลเหลือเกินนี่เป็นสัญญาณถึงประชาชนทั้งประเทศว่าเราต้องการให้คนเจเนเรชันถัดไปจากเรามีอนาคตที่ดีขึ้นมีโครงสร้างทางการเมืองโครงสร้างเศรษฐกิจที่เป็นธรรมหรือไม่หากเรายังไม่สามารถยกระดับการรับรู้ของพี่น้องประชาชนโดยรวมยกระดับจิตสำนึกให้เป็นพลเมืองประชาธิปไตยพลเมืองที่ตื่นรู้ให้มีวัฒนธรรมประชาธิปไตยในการใช้ชีวิตในการมีส่วนร่วมทั้งการเมืองก็คงจะพ่ายแพ้เครือข่ายอนุรักษ์นิยมหากเขาสนธิกำลังกันพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายในประเทศที่พัฒนาแล้วเมื่อถึงเวลาเลือกตั้งแต่ละพรรคการเมืองจะมีอาสาสมัครที่มาทำงานด้วยหัวใจไม่มีค่าตอบแทนใดๆเข้ามาร่วมงานกับพรรคการเมืองนั้นๆนับพันนับหมื่นคนแต่ภาพเหล่านี้ไม่เคยปรากฏในประเทศไทย
อย่างที่ปู่แอดจนอตอได้พูดประเทศนี้เพิ่งจะเป็นเด็กอนุบาลทางการเมืองมีอายุที่อยู่ในประชาธิปไตยจริงๆประมาณ26ปีและเราเองก็ขาดโอกาสในการเรียนรู้ว่าประชาธิปไตยต้องเรียนรู้สะสมประสบการณ์สั่งสมเรียนรู้ความถูกความผิดการผิดพลาด2ครั้งที่ผ่านมาใน2สัปดาห์3สัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ประชาชนจะได้รู้ว่าหากต้องการการเปลี่ยนแปลงหากต้องการชีวิตที่ดีกว่าการทำแอร์วอร์อย่างเดียวอาจจะไม่พอยังพออาจจะต้องลงทุนลงแรงมากกว่านี้ประชาธิปไตยในโลกไม่มีประเทศไหนได้มาง่ายๆไม่มีประเทศไหนในโลกได้มาด้วยการร้องขอคุกเข่าวิงวอนเพราะการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ผลประโยชน์ที่มีมูลค่าเป็น10ล้านล้านบาทต่อปีการแย่งชิงผลประโยชน์เหล่านี้มันทำให้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีประมาณแค่ 1 หรือ 2% ของพลเมืองทั้งประเทศเสวยสุขอยู่บนโครงสร้างนี้ในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่จมอยู่กับความทุกข์ยากไร้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คนไทยวันนี้เป็นสังคมสูงวัยปู่แอดจนตอพูดตอนต้นสังคมสูงวัยที่มีพลเมือง20ล้านคนแก่ก็แก่จนก็จนไม่สามารถที่จะอยู่แบบมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้สมบูรณ์แบบในช่วงบั้นท้ายของชีวิตระบบสาธารณสุขของประเทศตอนนี้กำลังมีปัญหาขาดทุนสะสมแบบมโหฬารจะเป็นเพราะอะไรก็แล้วแต่ระบบสาธารณสุขของประเทศกำลังรับปัญหาเรื่องของคนไข้ในที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายมหาศาลปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งวันนี้คนรุ่นใหม่กลายเป็นว่าไม่อยากแต่งงานไม่อยากมีครอบครัวไม่อยากมีลูกความใฝ่ฝันในชีวิตคือการอยากย้ายประเทศไปประเทศที่เจริญแล้วพัฒนาแล้วที่มีโอกาสในชีวิตมากขึ้นนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยสำหรับพลเมืองตื่นรู้ประชาชนที่ตื่นรู้ปัญหาที่สำคัญคือเรามีคนที่ตื่นรู้รู้เข้าใจลึกซึ้งถึงปัญหาโครงสร้างทางการเมืองอยู่ไม่มากพอสังเกตได้เห็นจากสมาชิกของพรรคก้าวไกลก็ดีจนมาเป็นพรรคประชาชนมีสมาชิกพรรคประมาณแค่ 100,000 คนจากประชาชนคนไทย60กว่าล้านคน 10% ของ60กว่าล้านก็คือ6ล้าน 2% ของประชากรทั้งประเทศก็ประมาณ 1,200,000 คนเพราะฉะนั้นใกล้เคียงก็คือ1ใน10 1แสนก็คือ1ใน10มีอยู่แค่ 0.2% หมายถึงว่า1ใน5ของคนคนหนึ่งใน100คนเท่านั้นที่มาเป็นสมาชิกพรรคนี่เราคิดว่าคนที่ลงทุนลงแรงเป็นสมาชิกพรรคคือคนที่ตื่นตัวด้านประชาธิปไตยด้านการเมืองแต่มันก็มีแค่1คนใน500คนเพราะฉะนั้นคำว่าการเมืองที่ยึดโยงกับประชาชนยังคงห่างไกลประชาชนส่วนใหญ่ยังสนใจเรื่องผัวนอกใจเมียเมียนอกใจผัวเมียมีคบชู้ทีเดียว3คน4คนเป็นเรื่องราวที่ประชาชนคนไทยสนใจเรื่องราวแบบนี้แต่การที่ถูกขูดรีดภาษีจากระบอบการปกครองนี้ไปปนเปื้อความสุขของคนกลุ่มเดียวคนไทยไม่สนใจแล้วก็บอกว่าไม่อยากเดือดร้อนจริงๆมันเป็นการเดือดร้อนตลอดชีวิตมันเป็นคุกขนาดใหญ่ที่ขังคนให้ไร้เสรีภาพไร้โอกาสในชีวิตเป็นทฤษฎีกบต้มค่อยๆเร่งไปให้ไปทีละน้อยทีละน้อยจนถึงที่สุดหมดเลี่ยงหมดแรงที่จะดิ้นรนดิ้นรนในการแสวงหาโอกาสดิ้นรนในการแสวงหาเสรีภาพแต่ขณะนี้โอกาสมีภายใต้การต่อสู้ในระบบรัฐสภา
พราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ปิยบุตรแสงกนกคุณพูดและสิ่งที่ระบอบเสมือนสมบูรณาญาสิทธิประกาศตัวมีอะไรขอให้บอกเพราะมีการประสานติดต่อกันอยู่แล้วกับสิ่งที่อาจารย์ปิยบุตรแสงกนกคุณพูดชัดเจนว่าเป็นการสนธิกำลังของชนชั้นนำดั้งเดิมจารีตวงเล็บพวกสืบสันดานกับชนชั้นนำทางการเมืองจากทุกพรรคทุกค่ายก็คือบ้านใหญ่ทั้งหลายในพื้นที่และก็ชนชั้นนำทางเศรษฐกิจก็คือบรรดาทุนผูกขาดในระดับประเทศและก็ทุนผูกขาดในระดับพื้นที่เมื่อเป็นเช่นนี้มันก็กลับมาหาคำตอบของประชาชนทั้งหลายว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรจะสรุปบทเรียนแล้วทุ่มเทให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นหรือยังจะคงนิ่งเฉยนอนหลับไม่รู้นอนคูก็ไม่เห็นกันต่อไปปู่แอดจนตอหวังว่าการบ่นวันนี้คงทำให้เพื่อนๆได้คิดอะไรบ้างแล้วรู้ว่าประชาชนถึงเวลาที่จะต้องต่อสู้อย่างเต็มที่เต็มกำลังแล้วหรือยังหรือปล่อยให้เป็นตามยถากรรมแพ้ก็ไม่เป็นไรเพราะทุกคนก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปเหมือนตะพุ่นหญ้าช้างหาหญ้าให้ช้างกินจนหมดเลี้ยวหมดแรงแล้วก็ตายไปอย่างไร้ศักดิ์ศรีในที่สุดด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจอนอตอแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับอยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่มันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมถ้าแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับคือทุกการต่อสู้อ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงได้มีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจ็ดมันอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในทางเป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ
เป็นพระราชนำตายก็เป็นปฏิคุณพวกเราต่อ